ข้อดีแล้วก็ข้อเสียของการเป็นออแพร์คือออแพร์เนี่ยไม่ได้มีแค่ประเทศไทยนะทุกคนมีทั่วโลกจ้าหลายคนจะงงเฮ้ยน้อยมากเลยอ่ะจะอยู่พอหรอจะอยู่แต่ว่าพอมาถึงแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นตามที่เราคิดหรือตามที่ถ้าเกิดว่าไปเจอโฮสต์ที่ไม่ดีก็สวัสดีค่ะ Welcome to Mookie Diary Channel นะคะวันนี้ก็มาเจอกับมุกอีกแล้วเย้วันนี้นะคะเนื่องจากว่ามุกใส่เสื้อเห็นไหมโอพีอินอเมริกานะคะมันเลยทำให้มุกคิดคอนเทนต์ขึ้นได้ก่อนที่มุกเนี่ยจะจบโครงการออแพร์นะคะคือมุกมาอยู่ที่นี่ได้เนี่ยตอนนี้ก็คือ2ปีกับอีก4เดือนแล้วนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะคอนเทนต์ที่มุกอยากจะมาแชร์ก็คือข้อดีแล้วก็ข้อเสียของการเป็นออแพร์นั่นเองค่ะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมมุกเนี่ยถึงอยู่อเมริกาได้2ปีกับอีก4เดือนนะคะในการเป็นออแพร์ก็คือว่ามุกเนี่ยเป็นออแพร์ยุคโควิดนะทุกคน ก็คือเขาอนุญาตให้ต่อสถานะ J1 ที่เป็นออแพร์ได้เนี่ยเพิ่มอีก6เดือนค่ะก็เลยสามารถอยู่ได้2ปีกับอีก6เดือนแบบจุกๆเลย okay. ทุกคนโอเคค่ะเราก็จะมาเริ่มพูดถึงข้อดีของการเป็นออแพร์เลยนะคะอันนี้จากประสบการณ์ตรงเลยนะข้อหนึ่งที่สำคัญสำหรับมุกเลยนะคะก็คือได้เที่ยวค่ะคือมุกเที่ยวแหลกมากคือแบบเที่ยวเองด้วยแล้วก็ไปเที่ยวกับโฮสต์ด้วยนะคะคือออแพร์เนี่ยจะมีวันเวเคชั่น2อาทิตย์ต่อ1ปีก็คือวันลาพักร้อนนั่นแหละเรียกเป็นภาษาไทยอ่ะ14วันทุกคนคือมุกไปมาเยอะมากนะคะถ้าใครได้ไปติดตาม Instagram ของมุกนะคะก็จะเห็นได้ว่าเที่ยวเยอะมากแหลกมากคือมุกไปซานฟรานซิสโกลาสเวกัสไมอามีปอร์โตริโกเม็กซิโกโกชิคาโกก็เพิ่งไปมาทุกคนคือแบบไปเยอะมากคือเที่ยวเนี่ยถือว่าคุ้มนะคะแล้วก็ข้อ2นะคะก็คือได้ฝึกภาษาฝึกแน่นอนเพราะว่าเราต้องทำงานให้โฮสต์ใช่ไหมเราก็ต้องพูดภาษาอังกฤษกับโฮสต์นะคะแล้วบ้านไหนที่ได้เลี้ยงเด็กโตหน่อยก็ต้องพูดภาษาอังกฤษกับน้องเนาะก็เป็นการฝึกภาษาไปในตัวนะคะข้อ3ค่ะคือการมาเป็นออแพร์เนี่ยจะได้รับทุนการศึกษาจากโฮสต์แฟมิลี่นะคะราคาไม่เกิน500เหรียญนะคะซึ่งมุกก็ได้ทำการโรงเรียนภาษาไปในปีแรกนะคะแต่พอมาปีที่2เนี่ยมุกรู้ตัวเลยค่ะว่าตัวเองเป็นคนที่ขี้เกียจมากนะคะมุกก็เลยทำการโรงเรียนคอร์สสั้นๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันแล้วแต่เราเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงเรื่องนี้ทีหลังนะคะหลังจากเราได้มาเป็นออแพร์แล้วเนาะข้อ4นะคะก็คือได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะแล้วก็จะได้เจอเพื่อนๆจากหลากหลายประเทศมากทุกคนนี่มุกก็มีเพื่อนจากโปแลนด์บราซิลเนาะโคลัมเบียฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือออแพร์เนี่ยไม่ได้มีแค่ประเทศไทยนะทุกคนมีทั่วโลกจ้าจะได้เจอคนหลากหลายแน่นอนนะคะก็มาเป็นข้อที่5นะคะคือได้เรียนรู้การใช้ชีวิตของอเมริกันจริงๆว่าเขาแบบใช้ชีวิตแบบไหนนะคะมันหมายถึงว่าแบบอย่างที่นี่จะมีบ้านทุกบ้านจะมีเครื่องทำกาแฟบ้านบางบ้านไม่ได้ใช้ช้อนในการกินข้าวบางบ้านไม่มีแม้กระทั่งหม้อหุงข้าวด้วยซ้ำนะคะมันคือการแบบได้เรียนรู้การใช้ชีวิตจริงอะทุกคนข้อ6นะคะก็คือได้เงิน 195.75 เหรียญต่อสัปดาห์นะคะหลายคนจะงงเฮ้ยน้อยมากเลยอ่ะจะอยู่พอหรอจะอยู่พอหรอแล้วได้จะได้ไปเที่ยวนู่นนี่นั่นไหมสำหรับมุกนะคะพอค่ะเพราะว่า 195.75 เนี่ยบางบ้านเนี่ยเขาจะให้เพิ่มนะคะอาจจะให้เป็นค่ากาแฟค่ะโทรศัพท์เพิ่มอย่างมุกเนี่ยมุกก็ไม่ได้ได้ 195.75 เป๊ะนะคะโฮสต์ก็จะให้เพิ่มด้วยเป็น200แล้วก็ให้บัตรซับเวย์มาใช้ฟรีหรือว่าถ้าพาน้องไปกินไอตรงไอติมอะไรเขาก็ให้พิเศษเพิ่มอีกนะคะก็จะกินเต็มเรียกได้ว่ากินเต็มเพราะไม่ต้องเสียค่าข้าวไม่ต้องเสียค่าที่พักเพราะเราอยู่กับเขาก็คือกินอยู่กับเขาเลยนะคะมันขึ้นอยู่กับการบริหารเงินของแต่ละคนมากกว่านะคะตรงนี้ถ้าถามมุกว่าเหลือนะเพราะเพื่อนมุกเนี่ยก็ไม่เห็นมีใครจะไม่พอเลยนะ
ข้อ7นะคะคือการเป็นออแพร์เนี่ยต้องทำงานไม่เกินวันละ10ชั่วโมงนะคะหรือว่าไม่เกินอาทิตย์ละ45ชั่วโมงค่ะก็คือตรงนี้เราไม่ใช่แรงงานเถื่อนนะคะเรามีกฎหมายคุ้มครองเนาะเราไม่ใช่แรงงานเถื่อนเราเข้ามาแบบถูกกฎหมายนะคะถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดอย่างเช่นบางโฮสต์ที่ใช้งานเกินหรือว่าทำผิดกฎเนี่ยเราสามารถบอกโครงการได้ตลอดเวลานะคะโครงการเนี่ยเขาจะมีเบอร์ emergency call ด้วยซ้ำนะถ้าเกิดมีอะไรที่มันร้ายแรงนะคะก็ call ไปก็โทรหาได้ตลอดเวลาเลยเนาะ okay. ข้อ8นะคะก็คือการเป็นออแพร์เนี่ยมีประกันด้วยทุกคนเย้ ที่ผ่านมามุกไม่เคยใช้ประกันเลยค่ะทุกคนมุกเพิ่งมาได้ใช้ตอนช่วงโควิดเรียกได้ว่าใช้คุ้มมากจ้าคือฉันตรวจโควิดไปโอ๊ยฉันว่าเกิน20ครั้งอะแพงอยู่นั่นแหละเนี่ยก็ประกันก็จ่ายไปที่เหลือยังไม่เคยได้ใช้ทำอะไรนะคะเคยใช้แค่ตรวจโควิดแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเราได้รู้ไงว่ามันมีประกันแน่ๆแล้วพอมาถึงเนี่ยเราจะได้รับบัตรประกันเลยนะคะก็เดี๋ยวต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเนาะว่าครอบคลุมอะไรบ้างนะคะข้อที่9นะคะคือจะมีที่ปรึกษาประจำเขตค่ะคือเราจะไม่ลอยแพนะพอเรามาถึงแล้วเนี่ยนอกจากเราจะได้คุยกับโฮสต์เนี่ยเรายังจะต้องคุยกับที่ปรึกษาด้วยนะคะที่ปรึกษาจะก็คือที่ปรึกษาเลยอะทุกคนคือปรึกษาได้ทุกอย่างเลยทุกอย่างจริงๆก็คือเราจะมีเบอร์เขาเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องมาดูแลเราว่าแบบโอเคโฮสต์โอเคนะห้องนอนโอเคอาหารการกินทุกอย่างนะคะสมมติว่าเราซวยไปเจอโฮสต์ที่ไม่โอเคเราก็ยังมีที่ปรึกษาเป็นที่พึ่งไงทุกคนคิดออกปะคือเราไม่ได้ลอยแพอันนี้คือโอเคค่ะต่อมาเป็นข้อเสียนะคะข้อเสียเนี่ยสำหรับมุกเนี่ยนะคะคิดว่าข้อ1โครงการนี้อาจจะไม่เหมาะสำหรับคนที่เข้ากับเด็กๆไม่ได้นะคะหรือคนที่ไม่รักเด็กนั่นแหละเพราะว่าเด็กไงทุกคนคิดออกปะมันก็มีความแบบยากในการทำงานนี้นะคะถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เข้ากันได้กับเด็กไม่ชอบเด็กอะไรเงี้ยจะไม่เหมาะเนาะข้อ2นะคะอาจจะอึดอัดนะทุกคนเพราะว่าเราต้องอยู่กับเจ้านายว่าไงอยู่บ้านเดียวกับเจ้านายอะกินนอนอยู่กับเจ้านายกินข้าวกับเขาเลิกงานเสร็จก็ยังจะเจอน้องเลิกงานเสร็จก็ยังจะได้ยินเสียงน้องบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะอึดอัดสำหรับคนที่ชอบอยู่คนเดียวหรือว่ามีโรคส่วนตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อ3นะคะคือการเลือกโค้ชเหมือนการเสี่ยงดวงจริงอยู่เราคุยกับเขาดีๆนะก่อนจะมาเนี่ยแต่ว่าพอมาถึงแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นตามที่เราคิดหรือตามที่คุยกันนะคะซึ่งมันก็หรือบางคนอาจจะเจอโฮสต์ที่ดีประเสริฐอย่างนี้ก็โอ้ยเยอะแยะนะคะเพื่อนมุกที่เจอแบบนี้เนาะก็คือถ้าเกิดว่าไปเจอโฮสต์ที่ไม่ดีก็ไม่พูดดีกว่าแต่ว่าการเปลี่ยนโฮสต์เนี่ยหรือว่าการรีแมทช์เนี่ยมันก็ทำได้ตลอดเวลานะคะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันมีระยะเวลาของมันอยู่ถ้าคุณจะรีแมทช์หาบ้านใหม่เนี่ยคุณต้องหาให้ได้ภายใน2อาทิตย์นะคะสำหรับมุกนะคะมุกคิดว่ามันไม่ใช่ข้อเสียไปซะทั้งหมดหรอกเพราะว่าเพื่อนมุกรอบตัวก็มีหลายๆคนที่รีแมทช์นะคะแล้วพอเขารีแมทช์เขาก็ไปได้บ้านที่โอเคแล้วเขาก็อยู่ได้จนจบโครงการนะคะก็มีเนาะสำหรับวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะคะเผื่อใครแบบอยากจะประกอบการตัดสินใจจะมาเป็นออแพร์อะไรอย่างนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสำหรับคนที่ตัดสินใจจะเข้าร่วมโครงการนี้จะไปสัมภาษณ์วีซ่าสัมภาษณ์กับโฮสต์ถ้ามีอะไรอยากจะปรึกษานะคะก็ follow เรามาที่ Instagram ก็ได้เนาะหรือว่าจะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า